ทานอะไรบ้างใน1สัปดาห์นะคะใครสั่งอ่ะไม่ได้สั่งหรอโอนี่แล้วก็มีคาวยาสวัสดีค่ะเมจินะคะวันนี้นะคะเมก็จะมาทำคลิปที่ทุกคนน่าจะอยากดูกันนะคะก็คือคลิปว่าได้ eat in a week นะคะเมทานอะไรบ้างใน1สัปดาห์นะคะเมก็จะพยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะปกติอ่ะเมจะกินจุกกินจิกกินเล็กกินน้อยนะคะแล้วก็มันก็จะถ่ายยากนิดนึงนะเมก็จะพยายามถ่ายมาให้ทุกคนดูมากที่สุดนะคะอาจจะเป็นแบบมื้อหลักๆอะไรงี้ว่าเมทานอะไรบ้างปกติแล้วการกินของเมนะคะเมจะเป็นคนกินค่อนข้างจะตามใจปากนิดนึงนะคะจะมีบางวันที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกินเยอะไปแล้วนะเราก็อยากจะเฮลตี้บ้างอะไรอย่างงี้ก็จะเลือกกินอาหารที่แบบดีขึ้นอะไรอย่างงี้แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะตามใจปากนั่นเองก็คือกินทุกอย่างที่ต้องการเมย์ก็จะมาถ่ายทุกคนดูทั้งหมด7วันเลยนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วก็นับไปอีก7วันนะคะไปเริ่มกันที่มื้อแรกของวันนี้กันเลยนะคะไปกันเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นมื้อเช้าของเมย์นะคะเมื่อวานมีคนซื้อสลัดมาฝากเราก็เลยมีมื้อเช้ากินแล้วสลัดของเช้าวันนี้นะคะมีเป็นแซลมอนอะโวคาโดดูเฮลตี้ขึ้นมาทันทีนะคะมีราดน้ำสลัดนิดนึงอันนี้คือมื้อเช้ามื้อแรกของเรานะคะเป็นมื้อที่เฮลตี้มากๆเลยนะรู้สึกว่าเป็นสาวเฮลตี้ขึ้นมาทันทีในการกินสลัดรู้ไหมมื้อเช้ามื้อแรกเรากินกี่โมง 2:25 แล้วแม่ก็จะทานน้ำแบบขวดใหญ่ๆนะคือแม่เป็นคนที่ดื่มน้ำเยอะมากๆๆๆๆเลยนะ wow. สามารถดื่มน้ำได้ตลอดเวลาบางทีมันก็เยอะเกินไปเพราะว่ามันทำให้เราเข้าห้องน้ำบ่อยมากๆนะคะบ่อยกว่าคนอื่นเยอะเลยอ่ะไปเที่ยวกับเพื่อนก็กลัวเพื่อนจะรำคาญแบบอุ้ยเข้าห้องน้ำอีกแล้วอะไรอย่างงี้ตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกนะคะเดี๋ยวตอนเย็นอ่ะเรามีนัดไปดินเนอร์กับเพื่อนนะคะนี่สมาชิกของเราคนแรกพี่ดาบสวัสดีครับทุกคนแล้วเราก็มีน้ำสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะไปทานข้าวเย็นในกรุงเทพกันไปกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงมื้อเย็นแล้วนะคะเรามากินอาหารจีนกันเมนูแรกเลยนะคะก็เป็นกุ้งกับบวบนึ่งในซอสกระเทียมเบบี้แคบเบจนึ่งเนื้อเป็ดผัดพริกเกลือคะน้าน้ำมันหอยปลาเก๋าแดงนึ่งซีอิ๊วแตงกวาอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วเพราะเพื่อนสั่งยำแมงกะพรุนซี่โครงหมูทอดส่วนอันนี้ก็จะเป็นเซตเป็ดปักกิ่งที่เราสั่งจองล่วงหน้ามาประมาณ1วันนะคะสั่งเป็ดตัวใหญ่มากๆมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูอันนี้มันคือแผ่นเกี๊ยวใช่ไหมคือเราต้องห่อแผ่นเกี๊ยวอันนี้แมงกะพรุนนะคะน่ากินมากหมูทอดอันนี้เป็นเป็ดที่เมื่อกี้เราสั่งตัวใหญ่มาแล้วเราก็ส่วนเนื้อนะคะไปทำเป็นแบบเหมือนผัดพริกเกลืออะไรเงี้ย A few minutes later เฮ้ยมีข้าวอีกเหรอทำไมสั่งเยอะมากเลยอ่ะใครสั่งอ่ะไม่ได้สั่งหรอทุกคนเรายังมีข้าวอีกอ่ะนี่เป็นข้าวผัดทะเลนะคะแล้วก็มีธัญพืชด้วยอิ่มแล้วแต่ว่าลองชิมเฉยๆแล้วกันอร่อยขนมหวานของเราวันนี้เป็นบัวลอย2ลูกในน้ำขิงค่ะทุกคนตอนนี้เราเป็นการเป็นติ่มซำแล้วเราเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งพี่ลิกาก็คือเมื่อวานพี่ลิกาโทรมาตอน4 ทุ่มบอกว่าตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เจอเมจิเพราะว่าพี่ลิกาไม่ได้ออกจากบ้านมาประมาณ6 เดือนแล้วแล้วก็ไปฉีดวัคซีนมาแล้วด้วยดูหน่อยเจ็บไหมเจ็บเฮ้ยทุกคนไปแล้วเมย์เขินแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายmorning นะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะกินอะไรบ้างนะตอนเช้าเมย์ก็กินของเหลือในตู้เย็นนะคะเป็นอาหารเฮลตี้ที่เมย์ซื้อมานานมากแล้วไม่รู้ว่าหมดอายุยังช่วงนี้เมย์ก็คือขี้เกียจทำอาหารมากเลยนะคะก็จะมีข้าวกล่องอะไรเงี้ยที่บ้านเต็มไปหมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกไปทานอาหารข้างนอกมากกว่าเนาะ huh? กินได้อยู่ไหมแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็แวะไปที่ดองกี้นะคะแล้วก็ซื้อขนมมาเพียบเลยมีอันนี้เขาบอกว่าอันนี้ไม่อ้วนนะสูงแคลแล้วก็จะเชื่อเขาเพราะว่าช่วงเนี้ยไม่กินจุกจิกเยอะมากก็จะพยายามหาอาหารที่มันแบบแคลน้อยๆอะไรเงี้ยกับอันนี้สาหร่ายจะบอกว่าอันนี้อร่อยมากทุกคนวากาเมะอบกรอบของญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะกินเลยมันจะหน้าตาแบบนี้นะคะเหมือนพวกแบบวากาเมะที่อยู่ในซุปสาหร่ายอ่ะมิโซะซุป
อันนี้เป็นเหมือนบะหมี่เย็นตาโฟอ่ะมันมีแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเห็ดอ่ะแม่ลืมให้ดูหน้าตาประมาณนี้นะคะมันเป็นเหมือนอกไก่อ่ะแล้วก็กินกับกาแฟดำคือฟินมากหลังจากที่เรากินข้าวเช้าเสร็จนะคะแล้วก็หิวขนมค่ะเราต้องกินของหวานก็จะทานเป็นอันนี้คุกกี้ข้างในมันจะยืดๆหน่อยอุ๊ยสมมาแล้วนี่ก็มื้อเย็นแล้วนะเราก็มากินอาหารเย็นกันนะคะที่นี่เป็นร้านเกี่ยวกับฟู้ดใช่ไหมอันนี้จะเป็นขนมทานเล่นนะคะเป็นมันฝรั่งทอดเคลือบด้วยทัฟเฟอร์ออยส์อูนิโทสข้างล่างจะเป็นขนมปังท็อปด้วยอูนิแล้วก็ท็อปด้วยคาเวียร์ค่ะสลัดผักในจานก็จะมีดอกไม้ทานได้ด้วยนะคะส่วนอันนี้จะเป็น lobster ค่ะแล้วก็สเต็กเนื้อแกะอันนี้จะเป็นเหมือนมันฝรั่งทอดชีสเราสั่งอันนี้มาอันนี้เป็นอูนิแล้วก็มีคาเวียร์ข้างบนนะคะชิมอร่อยมากเลยอันนี้เป็น lobster แล้วก็มีข้าวข้างล่างคล้ายๆแบบข้าวต้มนิดนึงอร่อยมากนี่อันนี้เป็นของหวานของเราก็เป็นคุกกี้นะคะมีชาด้วยนี่ค่ะชิงของหวานอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเฟรนช์โทสต์นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ตื่นแล้วนะเมื่อคืนเราก็มาพักที่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็เลยมานอนโรงแรมนะคะแล้วก็เช้านี้คิดว่าน่าจะสั่งอาหารมากินในห้องนะคะเพราะตอนนี้ตื่นสายแล้วแล้วก็หิวมากเลยเดี๋ยวไปทำกาแฟทานกันก่อนเลยนะคะแล้วก็ไปสั่งอาหารกันนี่ก็เป็นกาแฟมื้อเช้าของเรานะคะทำเองเย้พาสต้ามัชชูมซอสไข่ดาวกับข้าว กะเพราไก่แล้วก็มีส้มตำเขาเสิร์ฟมาเป็นโค้กเลยน่ารักมากซุปฟักทองทานคู่กับขนมปังอันนี้ค่ะคืออันนี้คือขนมปังที่แข็งมากๆเลยขนมปังกับกะเพราไก่ตอนนี้ก็กินมื้อเช้าเสร็จแล้วก็จะมากินอันนี้ลูกอมมะขามที่เขาให้ฟรีอร่อยมากวันนี้ไม่แต่งตัวเหมือนวัวเลยซื้อชานมมาอีกแก้วนะคะก่อนมื้อเย็นอันนี้เป็นชานมไต้หวันแล้วก็ข้างใต้เป็นคอฟฟี่เจลลี่นะคะอร่อยมากกินแล้วก็คือตื่นเลยทุกคนตอนนี้นะคะก็ได้เวลากินมื้อเย็นแล้ววันนี้เรามากินไห่ดีเหล่านะคะก็อยากกินฮอตพอตมากๆเลยแล้วก็หิวมากตอนนี้เพราะว่ารอคิวมาเกือบ3ชั่วโมงอะกว่าจะได้กินน้ำซุปวันนี้เราสั่งเป็นซุปหม่าล่ากับซุปเห็ดนะคะนี่เป็นของหวานที่ทางร้านเสิร์ฟมาให้นะคะมีเป็นรูปเราแล้วก็มีพวกขนมผลไม้ต่างๆแต่นี่ก็คือไส้เป็ดนะคะเดี๋ยวเอาไปลวกให้สุกก่อนไส้เป็ดคือเป็นสิ่งที่เมย์ชอบมากตอนนี้คล้ายๆบะหมี่มันไม่เหมือนบะหมี่มันกรุบกรุบกรอบกรอบสมองมูมาแล้วทุกคนเมย์จะกลายเป็นซอมบี้แล้วทุกคนจะบอกว่าตอนนี้เมย์ไม่ไหวแล้วเมย์กินจนเหนื่อยมากๆเลยกินมาแบบ3ชั่วโมงแล้วเราจะมาลองกินสมองหมูแล้วกันปิดท้ายคือจริงๆเคยกินครั้งหนึ่งแล้วมันคาวๆนิดนึงอ่ะไม่แต่ว่าครั้งนี้ไม่ค่อยคาวเท่าไหร่เฮ้ทุกคนตอนนี้เมย์ไม่ไหวแล้วเมย์อิ่มแล้วดูนี่กินเยอะมากเลยอ่ะหมดแล้วอ่ะตอนนี้เมย์ก็กลับมาที่ห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหนังแล้วก็กินผลไม้กันนะคะผลไม้คืนนี้ก็เป็น Chinese Blueberry หรือว่าอย่างเหมยนั่นเองนะคะกินคนเดียวมันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสนาด้วยอันนี้มีความสุขมากฟินมากมันจะมีเม็ดข้างในแบบนี้แฮ่เป็นผีแล้วตอนนี้เฮ้ยมันกินไม่ได้อ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นวันที่4ของการ vlog week นี้แล้วนะคะก็เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทานอาหารข้างบนนะคะก็จะทานที่โรงแรมนี้เหมือนเดิมเลยจะไปที่เป็นห้องอาหารจีนนะคะเฮ้ก็เดี๋ยวไปกันเลยค่ะไป
ทุกคนวันนี้นะคะเราก็ตื่นมาเราก็ยังอยู่ที่โรงแรมเหมือนเดิมเราก็เลยมาที่ร้านอาหารชื่อหนานเปยนะคะก็จะมีเป็นอาหารจีนแล้วก็มีพวกติ่มซำอะไรต่างๆเนาะตอนนี้ก็สั่งอาหารไปแล้วอย่างแรกที่เมย์สั่งมาเลยก็จะเป็นลาเต้เย็นทุกคนแล้วตอนนี้อาหารก็มาเต็มโต๊ะแล้วนะคะอย่างแรกก็เป็นปวยเล้งราดซอสงา lobster ในซอสหม่าล่าหมูกรอบกับหมูแดงทานคู่กับมัสตาร์ดนะคะส่วนนี้ก็เป็นหอยเชลล์ฮอกไกโดแล้วก็ข้างใต้จะเป็นวุ้นเส้นนะคะเนื้อแกะนิวซีแลนด์ซึ่งเขาจะคุกแบบสไตล์จีนนิดนึงนะเป็นรสชาติแบบหม่าล่าเลยอย่างสุดท้ายจะเป็นอันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนหอยเปาฮือแล้วก็มีข้าวนะคะซึ่งเราก็จะคนๆคนแบบนี้ให้มันกลายเป็นเหมือนข้าวต้มนั่นเองเหมือนเป็นข้าวต้มสไตล์จีนนั่นแหละอันนี้อร่อยอ่ะหวานหวานนิดนึงอ่ะอร่อยมากแกะกันเขาทำแบบสไตล์จีนนะคะก็คืออร่อยมากอ่ะเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากแต่ตอนเนี้ยจริงๆคือเริ่มอิ่มแล้วเพราะว่าอาหารจ้องมองเราเยอะมากข้างหน้าแต่เราก็ลองกินต่อไปทุกคนตอนนี้นะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเมย์ก็ขึ้นมาเปลี่ยนชุดแล้วเป็นเสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เรากินข้าวเยอะมากๆเลยนะคะเราก็เลยจะไปปั่นจักรยานที่แถวสุวรรณภูมินะคะเราควรจะออกกำลังกายบ้างแหละหลังจากที่หลายวันเรากินอย่างเดียวเลยอะ ก่อนจะออกเราจะกินลูกอมอีกเม็ดนี่เติมน้ำตาลให้ในเลือดหน่อยโอเคก็เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเย้ทุกคนเรามาถึงร้านปั่นจักรยานแล้วก็เดี๋ยวเมย์จะลงไปปั่นจักรยานก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนมื้อเย็นเลยบ๊ายบาย A few minutes later ทุกคนเมย์กลับมาแล้วสรุปเราไม่ได้เล่นจักรยานนะคะเพราะว่าจักรยานมันหมดอ่ะมันเหมือนต้องจองล่วงหน้าเราก็เลยเปลี่ยนแพลนจะไปสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้แทนนะคะการไปเดินซื้อของก็คือเป็นการออกกำลังกายเหมือนกันนี่เรามาแวะซื้อไอศกรีมนะคะมากินไอศกรีมแทนทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาจากช้อปปิ้งอะนะคะก็เลยจะมาทานข้าวเย็นกันซึ่งตัวเนี้ยร้านก็เกือบจะปิดแล้วสั่งอาหารไปเยอะมากเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนะซาชิมิของเราวันนี้มีเป็นอูนิปลาหมึกแล้วก็แซลมอนค่ะทาโกวาซาบิสลัดซาไรฟัวกาสแอสพารากัสย่างแล้วก็กุ้งหวานอีก1คำค่ะของหวานก็จะเป็นเมลอน1ซีกนะคะวันนี้เราสั่งเป็นชาร้อนเพราะว่าเราหนาวทั้งวันเลยอะไม่รู้เป็นไรอูนิร้อนๆเลยอูนิเยอะมากทำไมกินอาหารญี่ปุ่นมันเหนื่อยจังเลยและอย่างสุดท้ายก็มาแล้วนะคะเป็นขาปูยักษ์ทาราบะย่างน่ากินมากๆเลยโอ้คิงครับใหญ่มากอร่อยมากทานขนมหวานปิดท้ายมีขนมของเราคืนนี้ก็มีอย่างใหม่เหมือนเดิมแล้วก็มีเป็นอันนี้ขนมกรุบกรอบแล้วก็มีไอศกรีมโมจิอีก2อันนะคะก็ไม่อ้วนก็ให้มันรู้ไปเลยก็ตื่นแล้วนะคะบอกว่าวันนี้อากาศหนาวมากๆเลยอะเราสามารถใส่ฮูดในเมืองไทยได้ถ้าเราอยู่ที่นี่แล้วก็วันนี้เราสั่งอาหารเช้ามากินที่ห้องเหมือนเดิมนะคะเหมือนวันแรกเพราะว่าเราตื่นสายแล้วก็เครียดออกไปกินข้างนอกแล้วเพราะว่าหิวข้าวมากๆเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้แม่สั่งอะไรมาทานบ้างนะคะไปดูกันเลยโอเคค่ะทุกคนก็ก่อนที่เราจะไปกินข้าวเดี๋ยวเราจะมาทำกาแฟกันก่อนเลยนะคะสำหรับมื้อเช้าทีนี้ทุกคนเราจะมาดูกันว่าตอนเช้าเราจะกินอะไรกันก่อนก็มีกาแฟเราจะเลือกเป็นอันนี้กับอันนี้มีขนมโอเคเสร็จแล้วหอมมากก็จะมีเป็นเบอร์เกอร์เนื้อชิ้นโตมากเสิร์ฟคู่กับเฟรนช์ฟรายส์อันนี้เป็นสเต็กเนื้อค่ะแล้วเราก็สั่งส้มตำอีกแล้วนะคะมาที่นี่ทีไรคือต้องสั่งส้มตำทุกรอบวันนี้เราสั่งเป็นซุปมัชรูมนะคะทานคู่กับขนมปังเหมือนเดิมเลยหน้าตามื้อเช้าวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้แม่ก็ขอตัวไปกินจริงจังก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนนะคะ
ล้วก็แวะไปที่เซ็นทรัลเวิลด์มาแล้วก็ไปแวะซื้อขนมมานิดหน่อยก็ได้มันเผาญี่ปุ่นมาแล้วก็มีเป็นชาพีชนะคะเนื้อเหลืองมากอ่ะน่าจะหวานฉ่ำมากๆเฮ้ยมันหวานที่ดีที่สุดคือต้องกินตอนที่มันร้อนๆแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเย็นแล้วอ่ะแต่ก็ยังกินได้ก็เป็นวันที่6แล้วนะคะก็มื้อเช้าวันนี้เราก็มาทานที่ห้างนะคะทานเป็นอาหารไทยต้มยำกุ้งน่ากินมากส้มตำไทยนะคะซึ่งอันนี้เป็นปูนิ่มทอดกรอบก็คืออันนี้อร่อยมากๆเลยที่นี่เมย์ชอบมากวันนี้เราทานเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยอันนี้เป็นใบเหลียงผัดไข่นะคะจะมีใบเหลียงชอบใบอันนี้มากตับทอดกระเทียมนะคะตอนนี้เราก็กลับมาที่ห้องนอนแล้วนะคะหลังจากที่เราทำงานไปสักพักนะคะเราก็หิวอีกแล้วเราก็เลยจะทานกาแฟดำนะคะสดชื่นแล้วก็มีเป็นอันนี้สั่งอาหารมานะคะจะมีปลานะคะแล้วก็เป็นเหมือนซุปครีมๆนิดนึงแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นคุกกี้ครีมๆแบบนี้หอมมากทานกับกาแฟดำคืออร่อยมากทุกคนตอนนี้เมย์ก็กลับมาถึงบ้านนะคะคือเพิ่งถ่ายงานเสร็จตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มแล้วก็คือหิวข้าวมากยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเลยแต่ว่าเมื่อกี้แวะซื้อสลัดมานะคะนี่ใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราแปลจานมาใส่ก่อนเมื่อกี้ไปถ่ายคลิปแบบเต้นๆของ TikTok มาก็คือเหนื่อยมากจะเป็นลมแล้วหลังจากที่เรากินแบบไม่เฮลตี้มาหลายวันเราก็กลับมากินผักอีกแล้วทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปเจอขนมมาในตู้เย็นนะคะเป็นบานอฟฟี่เค้กแล้วก็เป็นไส้มีกล้วยข้างในนะคะจากที่เราจะผอมเพราะสลัดเราก็อ้วนเพราะช็อกโกแลตนั่นเองแต่ว่ามันคือความสุขอะทุกคนเราต้องเติมความสุขให้กับตัวเองวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเมย์จะเอาขึ้นไปกินต่อบนห้องนอนเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะว่าเมย์จะทานอะไรอีกบ้างนะบ๊ายบายส่วนวันนี้นะคะเมย์จะทานอะไรเมย์ก็น่าจะทานเหมือนเดิมได้แหละวีคนี้เมย์ก็มาให้ดูแค่6วันนะคะเพราะว่าเมย์ก็กินวนๆบ้างซ้ำๆบ้างนะคะแต่ส่วนมากก็จะทานประมาณนี้วนๆไปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เมย์ด้วยนะคะบ๊ายบาย